ถืออะไรนานๆก็จะหนักก็จะเหนื่อยนะคะอ่ะคราวนี้ครูขอทวนในเรื่องของพันธะเคมีนิดนึงก่อนเนาะอ่ะพันธะเนี่ยถ้าพูดถึงพันธะหรือ interaction ทางเคมี interaction ก็คือแรงที่กระทำต่อกันในทางเคมีถ้าพูดแบบ interaction เราควรจะนึกถึงพันธะใน2แบบคือพันธะเคมีจริงๆกับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลนะในหัวเราต้องปิ๊งขึ้นมาแล้วนะคะพันธะเคมีจริงๆเจาะลึกลงไปมันคือแรงดึงดูดระหว่างอะตอมกับอะตอมนะคะถ้าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลนะก็คืออินเตอร์แอคชั่นระหว่างโมเลกุลเนี่ยมีอะไรบ้างเราต้องนึกถึงเฉพาะหัวข้อก่อนแล้วค่อยคือเวลาเราเรียนเราจะต้องมองภาพรวมหัวข้อให้ชัดก่อนนะคะแล้วค่อยไปเจาะลึกทีละประเด็นนะคะถ้าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเราก็ต้องนึกว่ามีวันเดอร์วาลมีลอนดอนมีไฮโดรเจนอ๋อเราค่อยไปลงในรายละเอียดนะเราจะมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าหน้าตอนนี้เราเรียนพันธะเคมีซึ่งพันธะเคมีก็คือแรงดึงดูดระหว่างอะตอมนะคะระหว่างอะตอมแต่ถ้าบังเอิญว่าโมเลกุลของสารยกตัวอย่างเช่นหมู่แปดมันไม่ได้สร้างพันธะกับใครเนาะตัวมันเองเนี่ยมันก็เป็นแก๊สเพราะฉะนั้นเวลามันจะเกิดอินเตอร์แอคชั่นกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นแรงดึงดูดระหว่างอะตอมที่กระทำเพื่อสร้างพันธะก็ได้มันอาจจะเป็นแรงดึงดูดอ่อนๆเหมือนกันกับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลอ้าวก็ในเมื่อหมู่8มันเป็นตัวเดียวโดดๆเวลามันดูดกันทำไมดูดกันด้วยแรงที่เรียกว่าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลล่ะก็เพราะว่าโมเลกุลมันมีตัวเดียวใช่ไหมคะมันไม่ยุ่งกับตัวอื่นมันเป็นข้อยกเว้นเพราะฉันต้องมองตีให้แต่ถ้าเป็นธาตุตัวอื่นกรณีจะเรียกว่าเป็นโมเลกุลได้มันจะต้องประกอบด้วยอะตอมมากกว่า1อะตอมใช่ไหมเช่นออกซิเจนถ้าเป็นออกซิเจนในตารางธาตุเป็นธาตุก็คือโอตัวเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแก๊สออกซิเจนแปลว่าเปลี่ยนพันธะกันเรียบร้อยใช่ไหมคะก็ต้องเป็นโอห้อย2นะคะโอให้2เนี่ยโอแต่ละตัวดูดกันด้วยพันธะเคมีใช่ไหมแต่ถ้าแก๊สออกซิเจนดูดกันด้วยแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเห็นไหมคะต้องแยกให้ออกว่ามันอยู่ณตรงไหนถึงจะเรียกว่าพันธะพอตอนนี้ครูก็สอนเรื่องพันธะเคมีซึ่งเป็นส่วนของแรงดึงดูดระหว่างอะตอมนะคะแยกออกเป็น3อันก็คือไอออนิกโคเวลเลนต์แล้วก็โลหะใช่ไหมไอออนิกเนื่องจากว่ามันปิดไปเราก็เลยซ้อนไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะฮะไอออนิกชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าไอออนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นแรงที่ดึงดูดระหว่างบวกกับลบถึงจะเรียกไอออนนะคะพอถามต่อไปอีกอ้าวบวกกับลบใครจะเป็นบวกล่ะในตารางธาตุใครจะเป็นบวกโลหะใช่มั้ยคะโลหะก็คือหมู่1หมู่2หมู่3บางตัวใช่มั้ยคะแล้วก็ทรานซิชั่นเป็นโลหะมั้ยเป็นนะคะกับอะโลหะใช่ไหมคะก็คือหมู่3บางตัวหมู่4หมู่5หมู่6หมู่7ใช่ไหมคะถ้าเป็นโลหะบวกกับอะโลหะให้เราบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเกิดพันธะไอออนิกในกระบวนการเกิดเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วมันก็ต้องตรงตัวใช่ไหมคะมันจะต้องมีตัวหนึ่งกลายเป็นบวกตัวหนึ่งกลายเป็นลบย้อนกลับไปหัวข้อเดิมตัวที่เป็นบวกจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กตัวที่เป็นบวกจะมีขนาดชื่อบวกแปลว่าอะไรหายไปอิเล็กตรอนหายไปใช่ไหมคะแสดงว่ามันต้องมีแสดงว่ามันต้องตัวใหญ่หรือตัวเล็กบวกต้องตัวเล็กเพราะว่าเราบอกแล้วว่าขนาดของอะตอมจริงๆเนี่ยนะคะทฤษฎีอะตอมมันบอกว่ามีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเป็นจุดๆแล้วอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆส่วนใหญ่เป็นช่องว่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราจะหาขนาดของมันเนี่ยเราต้องตกลงกันก่อนว่าจะเอาขนาดแบบไหนเพราะมันไม่ได้ตันเป็นก้อนๆใช่ไหมคะมันประกอบไปด้วยที่ว่างใช่ไหมเราก็ตกลงกันแล้วว่าขนาดของอะตอมขนาดของไอออนวัดจากจุดถึงกลางของนิวเคลียสไปยังอิเล็กตรอนตัวนอกสุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นบวกเนี่ยอิเล็กตรอนมันหายไปใช่ไหมอิเล็กตรอนตัวนอกสุดก็ขยับเข้ามาถูกหรือเปล่าแสดงว่ามันต้องตัวใหญ่ขึ้นหรือตัวเล็กลงนี่ไงถ้าเราจำไม่ได้เราจะต้องนึกไปถึงที่มาและเหตุผลบวกก็จะตัวเล็กใช่ไหมลบก็จะตัวใหญ่ถ้าเราจำมันจะจำสับสนใช่ไหมคะเวลาไปท่องก็เหตุผลเดิมทำไมลบถึงตัวใหญ่เอ้าก็โ
อลบก็รับอิเล็กตรอนเพิ่มใช่ไหมพอรับอิเล็กตรอนเพิ่มแปลว่ามันก็ขยายตำแหน่งของอิเล็กตรอนเวลาวัดจากจุดกึ่งกลางไปหาอิเล็กตรอนตัวนอกสุดมันก็ไกลขึ้นนะคะไกลขึ้นก็ถือว่ามันตัวใหญ่แค่นั้นเองนะคะนี่ก็คือลักษณะของพันธะไอออนิกอย่าลืมตัวนึงต้องเป็นบวกตัวนึงต้องเป็นลบถ้าถามในทฤษฎีจริงๆตัวที่เป็นบวกแสดงว่ามันจะต้องเกิดอะไรคะมันจะต้องเกิดอะไรตัวที่จะเป็นบวกต้องเสียหรือจ่ายอิเล็กตรอนใช่ไหมคะเราจะไม่ยุ่งกับโปรตอนนะคะถ้าเราสามารถเปลี่ยนโปรตอนได้แสดงว่าเราก็ธาตุเปลี่ยนชนิดนะคะเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทำแคลเซียมให้เป็นแคลเซียม2บวกมันก็ต้องจ่ายอิเล็กตรอนไปเท่าไหร่2อิเล็กตรอนใช่ไหมคะตัวมันจะกลายเป็นบวกแล้วก็มีอิเล็กตรอนลอยอยู่2อิเล็กตรอนนะคะในขณะที่ธาตุที่จะมาทำดึงดูดกับมันเนาะจะมาสร้างพันธะกับมันถ้าเป็นคอลีนเนาะคอลีนก็ต้องกลายเป็นคอลายใช่ไหมคะถูกอ่านออกเสียงเปลี่ยนเป็นไอแล้วนะคะถ้าเป็นลบคอลายจะเป็นลบเนี่ยเนื่องจากว่าคอลายอยู่หมู่7มันจะเป็นลบ2ได้ไหมไม่ได้ถึงแม้ว่าแคลเซียมจะให้อิเล็กตรอนออกมา2ตัวเนาะแต่ว่าคอลีนเนี่ยมันรับได้แค่1อิเล็กตรอนนะคะเพราะมันอยู่หมู่7รับเกินไม่ได้นะคะอยากทำตัวเหมือนหมู่8เพราะฉะนั้นก็รับได้แค่1อิเล็กตรอนแสดงว่าในกรณีนี้ก็ต้องใช้คอลีนกี่ตัว2ตัว2ตัวเห็นมั้ยคะในการที่จะมารับ2อิเล็กตรอนของแคลเซียมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้เกิดพันธะไอออนิกระหว่างแคลเซียมกับคอลีนเกิดเป็นแคลเซียมคอไลต้องใช้แคลเซียม1กับคอลีน2นี่ไงนะคะอันนี้ก็คือพันธะไอออนิกตัวอื่นเราก็คิดเหมือนกันใช่ไหมคะเช่นแคลเซียมกับออกซิเจนแคลเซียมอยู่หมู่2ก็ต้องจ่าย2อิเล็กตรอนกลายเป็นแคลเซียม2บวกใช่ไหมออกซิเจนอยู่หมู่6จะมารับอิเล็กตรอนออกซิเจน1ตัวรับได้กี่อิเล็กตรอน2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็จ่าย2ไอ้นี่ก็รับ2แสดงว่าอัตราส่วนก็คือ1ต่อ1ใช่มั้ยคะก็เป็นแคลเซียมออกไซด์ใช่มั้ยก็เป็นแคลเซียมออกไซด์ก็คือ C A แล้วก็ O นะคะเวลาสังเกตเป็นเคมีเห็นปั๊บรู้เลยนะคะ C ใหญ่ A เล็กธาตุตัวเดียวกันนะคะ C ใหญ่ O เล็กเป็นธาตุตัวเดียวกันนะคะ C ใหญ่ O ใหญ่มีคนละตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเราก็ต้องเขียนให้ชัดเจนนะคะเราจะไปเป็นครูเคมีเวลาเราเขียนเราก็ต้องเขียน C สมมติเราจะเขียนโคบอลต์เนาะก็ C แล้วก็ O ให้มีขนาดต่างกันเวลาคนอ่านจะได้ชัดเจนถ้าเราจะเขียนคาร์บอนมอนอกไซด์เราก็ต้องเขียน C กับ O ให้มันตัวเท่ากันนะคะอันนี้ในส่วนของพันธะไอออนิกอันนี้เราลองทำไปแล้วใช่ไหมส่งไปแล้วหรือเปล่าส่งแล้วนะคะก็จะเป็นการบ้านยกตัวอย่างสักข้อนึงไหมโซเดียมซัลเฟตโซเดียมกับซัลเฟตมีบางคนถามครูว่าอาจารย์เราจะรู้ได้ไงว่าซัลเฟตมันสองลบจะรู้ได้ไงว่าซัลเฟตเป็น2ลบ SO4 ทำไมเป็น2ลบ SO3 เป็นกี่ลบ POC กี่ลบ3ลบ CO3 กี่ลบ CO3 2ลบนะคะพวกนี้นะคะทำยังไงจะจำได้นะคะมันเป็นธาตุมันเป็นกลุ่มนะคะมันเป็นกลุ่มของไอออนนะคะเดี๋ยวครูถามหน่อยว่า SO4 เนี่ย S กับ O เนี่ยสร้างพันธะอะไรกันS กับ O สร้างพันธะโคเลนนะคะ S อยู่หมู่6 O อยู่หมู่6อะโลหะเจออะโลหะสร้างโคเลนแต่รวมกันแล้ว SO4 มีประจุ2ลบโซเดียมสร้างพันธะไอออนิกกับ SO4 ทั้งก้อนแยกตำแหน่งออกนะคะโซเดียมซัลเฟตโซเดียม1ก้อนดึงดูดกับ SO4 2ลบอีก1ก้อนด้วยไอออนิกแต่ภายใน SO4 สร้างพันธะโคเลนนะคะเพราะฉะนั้นมีทั้งไอออนิกและโคเลนอยู่ในโมเลกุลเดียวกันก็ได้เคยคิดมั้ยเนี่ยเพิ่งเคยคิดตอนอาจารย์บอกนี่แหละค่ะนะคะแล้วทำยังไงถึงจะจำได้ว่า SO4 2ลบครูช่วยไม่ได้นะคะครูบอกได้แค่ว่ามันเป็นธาตุทั่วๆไปพื้นฐานเนาะที่มันเกาะแล้วก็เป็นกลุ่มของไอออนเพราะฉะนั้นเราดูบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะรู้เองนะคะว่า SO4 2ลบเจอที่ไหนก็2ลบนะคะ
เวลาสร้างพันธะโซเดียมมันอยู่หมู่1ประจุบวก1ใช่มั้ยคะพอมาเจอ SO4 2ลบแสดงว่าก็ต้องใช้โซเดียม2ตัวเห็นมั้ยคะเวลาครูเขียนครูก็จะเขียน Na ห้อย2แล้วก็ SO4 ไม่ต้องมีวงเล็บก็ได้ใช่มั้ยแต่อีกตัวนึงถ้าเป็นอลูมิเนียมซัลเฟต Al อลูมิเนียมอยู่หมู่3นะคะถ้าใครยังจำไม่ได้เลยละเรียนง่ายนิดเดียวถือตารางธาตุมาแผ่นนึงแล้วก็กวาดสายตาให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าเราโตแล้วเราไปท่องเหมือนเด็กไม่ได้แล้วนะคะเราก็จะใช้วิธีการดูบ่อยๆชำเลืองบ่อยๆจะได้รู้ว่ามันอยู่ณตำแหน่งไหนของตารางธาตุนะคะอลูมิเนียมอยู่หมู่3ประจุเท่าไหร่คะบวก3 SO4 มัน2ลบใช่มั้ยคะเวลาจะสร้างพันธะไอออนิกเราก็คูณไขว้ประจุบวก3ก็คูณไขว้ลงมาอลูมิเนียมห้อย2 SO4 ทั้งหมดห้อย3ใช่มั้ยคะตอนนี้จะสังเกตเห็นว่า SO4 ถูกใส่วงเล็บเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าทั้งก้อนของ SO4 จะต้องห้อย3นะคะก็คือมี3 SO4 3อันนะคะดูดกับอลูมิเนียมอันนี้ก็คือวิธีการเขียน